ในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำระบบการจองหอพักนะครับของนักศึกษานะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก็ที่จริงเราก็เอาไปจองหอพักอย่างอื่นก็ได้ครับหอพักทั่วไปห้องเช่าคอนโดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะมีแอดมินนะครับก็คือเป็นพนักงานอะไรเป็นแอดมินแล้วก็มีนักศึกษาเข้ามาจองหรือจะเป็นอาจจะเป็นสมาชิกทั่วไปนะครับลูกบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับลูกค้าอะไรเงี้ยก็มาที่พนักงานก่อนนะครับก็เข้าสู่ระบบระบบของผมก็แอดมินนะแล้วก็รหัส123เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นแดชบอร์ดการจองห้องพักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีการจองเข้ามาก็มาดูที่พนักงานก่อนนะครับพนักงานนี่ก็สามารถลบเพิ่มแก้ไขได้ปกตินะครับก็ลบนะครับลบไปก็กดเพิ่มพนักงานนะครับส่วนตัวแอดมินเนี่ยไม่สามารถลบตัวเองได้นะถ้าแอดมินลบตัวเองได้ก็ไม่มีแอดมินใช้งานแล้วนะครับก็กดเพิ่มพนักงานเข้ามานะครับก็เพิ่มพนักงานก็หมายถึงเพิ่มตัวแอดมินนั่นแหละนะครับเพิ่มตัวแอดมินเองนั่นแหละครับก็กดอัปโหลดรูปภาพได้นะครับตรงนี้อัปโหลดรูปภาพก็ใส่ชื่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรก็อันนี้แอดมินธรรมดานะครับไม่มีอะไรก็ใส่ไปปกตินะครับเบอร์โทรก็นี่ผมใส่ไปง่ายๆก่อนนะชื่อแล้วก็ username password แล้วก็สถานะใช้งานหรือยังไม่ได้ใช้งานแล้วกดบันทึกนะครับนี่ก็จะมีแอดมินเพิ่มขึ้นมาแล้วครับต่อไปเป็นยูเซอร์ของนักศึกษานะครับก็สามารถลบแก้ไขได้ตลอดเหมือนกันนะครับนี่ลบให้ดูนะเรียบร้อยแล้วก็กดเพิ่มนักศึกษาครับส่วนอันนี้ผมใส่รูปนะใส่รูปลงไปก็กดอัปโหลดเลยส่วนชื่อนักศึกษานะนายเรียนดีเล่นเก่งส่วนใส่เป็นแบบนี้เพศชายเกิดวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วกันนะครับที่สองใส่เบอร์โทรไปสมมติว่าเป็น100แล้วกันนะเป็น100แล้วก็100แล้วกดบันทึกนะครับแล้วกดบันทึกลงไปก็จะได้ username password ของนักศึกษาแล้วนะต่อไปก็เป็นห้องพักนะครับก็เหมือนกันลบแก้ไขได้นะนะก็กดลบได้เห็นไหมสมมติว่าเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับกดเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นรูปห้องพักนะก็ใส่รูปลงไปโอเคใส่ไปแล้วรูปแรกนะประเภท A หรือ B นะครับเราก็สามารถเพิ่มประเภทห้องจากตรงนี้ได้โอเคนะครับเพิ่มประเภทห้องจากตรงนี้ได้สมมติว่าผมเลือกประเภท A แล้วกันชื่อห้องพักนะอาจจะเป็น A001 A01 ราคา5,000นะครับต้องมัดจำ35,000รายละเอียดไม่มีนะครับกดบันทึกเข้าไปสมมติว่าเราจะเปลี่ยนประเภทนะสมมติว่าประเภท A เราไม่เอาก็กดแก้ไขได้นะประเภท A ก็คือห้องทั่วไปทีเนี้ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นห้องทั่วไปโอเคครับก็สามารถเปลี่ยนได้ประเภทห้องก็สามารถเพิ่มได้สมมติว่า B ไม่เอาลบอันนี้ก็จะมาเป็นเตียงคู่อ่ะห้องเตียงคู่เนี่ยเห็นไหมห้องทั่วไปห้องเตียงคู่ห้องพักก็ตอนเพิ่มห้องก็จะเป็นเห็นไหมห้องทั่วไปห้องเตียงคู่ให้ส่วนเป็นห้องเตียงคู่นะเราอัปโหลดห้องตัวคู่อาจจะเป็น B001แล้วกันอ่ะราคา8,500มาจำ5,000แล้วกันรายละเอียดไม่มีอ่ะเห็นปะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการจองและการจองเข้ามาเดี๋ยวจะออกยูเซอร์ของแอดมินนะเราไปเข้ายูเซอร์ของนักศึกษาก็ที่แอดมินใส่ให้นะก็คือเท่าไหร่นะ100100กดเข้าสู่ระบบเห็นปะก็จะมีแหละจองห้อง
เห็นไหมก็มีห้องทั่วไปห้องเต็มคู่ให้จองหรือว่าจองห้องทั่วไปแล้วกันวันที่เข้าพักเข้าพักวันที่10แล้วกันนะอันนี้ก็อัพโหลดสลิปการจองนะห้องพักก็คือมัดจำ 3,500 ก็โอนสลิป 3,500 นะถือว่าใส่รูปภาพสลิปนะนะถือว่าเนี่ยรูปภาพสลิปนะนี่อัพโหลดแล้วนี่รูปภาพสลิปนะเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วกดบันทึกเห็นไหมก็ถูกจองไปแล้วห้องนี้ก็จะไม่ว่างแล้วนะเนี่ยห้องเนี้ยห้อง BA001 ก็ไม่ว่างแล้วก็เหลือแค่ B001 เพราะว่าถูกจองไปแล้วนะก็ออกจากระบบนะแล้วก็เข้าไปที่แอดมินดูแอดมินก็จะเห็นว่ามีคนจองเข้ามามีเห็นไหมมีคนจองเข้ามาเนี่ยตัวนี้เห็นไหมอนุมัติการจองห้องพักเห็นไหมก็จะมี A001 เนี่ยถูกจองเข้ามานะครับก็อนุมัตินะอนุมัติการจองห้องพักสมมติว่าวันในวันหนึ่งเนี่ยในเรียนดีเรียนเก่งเนี่ยจะขอคืนห้องนะก็เดินมาหาแอดมินเราก็ขอคืนห้องนะแอดมินก็กดคืนห้องให้แต่ถ้ายังไม่คืนห้องเนี่ยเห็นไหมห้องที่จองห้องพักเนี่ยเมนูจองห้องพักเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเห็นป่ะ A001 ก็ไม่เห็นของยูเซอร์ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเข้าให้ดูเห็นป่ะยูเซอร์ก็ไม่เห็นเหมือนกันคราวนี้เข้าที่แอดมินนะแอดมินมีคนขอคืนห้องพักโอเคก็เหมือนเราไปโรงแรมอ่ะนึกออกป่ะมีหน้าเคาน์เตอร์นะกดคืนห้องนะกดคืนห้องพอกดคืนห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยห้องพักก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าถูกคืนห้องเรียบร้อยแล้วก็จะมีประวัติการจองเห็นไหมใครจองจองไม่จองเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นระบบนะจองห้องพักจองหอพักจองที่พักโรงแรมอะไรต่างๆนะประมาณนี้